บายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกท่านมาว่าฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่สองสาวบุไลคือเก่าพี่น้องเลยมื้อนี้เฮากะขึ้นมาอัปเดตเรื่องเล่าของพ่อลูกหกเนาะเฮาก็บ่ได้ขึ้นมาเกี่ยวเขาแล้วก็เวียกหลายๆพี่น้องตอนนี้ก็ถึงแอมเลยพี่น้องแอมเนี่ยคือแม่นเพิ่นแอมพอดีแอมเองแอมนี่ก็ดิแอมเองเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวกันจ้างเพิ่นก็เงินก็บ่พอหลายนะพี่น้องเอ้ยก็อันใดที่แบ่งเบาได้เพิ่นก็แบ่งเบาไปจ้างมูผัดเงินผัดจักเวเฮ็ดแนวอื่นก็เลยหาก็ได้ซ้ํานี่พี่น้องเอ้ยเฮาก็สิได้อัปเดตไปเรื่อยๆเพราะว่าบางเทื่อเฮาก็บ่ได้ขึ้นมาตะกี้น่ะบ่ได้เฮ็ดวิอ่ะพี่น้องเฮาก็ขึ้นมาดูแน่แต่ช่วงนี้ผัดปลูกผักปลูกหญ้าปลูกหั่นปลูกนี่ปลูกมักถั่วมักแตงผัดหาผัดหญ้าพี่น้องเอ้ยเฮาผัดบ่ขึ้นมาเกี่ยวเขาแล้วแห้งเวียกหลายเกี่ยวเขาแล้วแห้งเวียกหลายเฮาเลยบ่ได้ขึ้นมาเฮาก็บางทีบางมื้อเฮาก็มาเยี่ยมเอามาอัปเดตเอาพี่น้องเอ้ยมาหาหลานๆว่าเป็นแนวใดสิเพิ่นอยู่กันแนวใดครับแปะนี่คือสิบ่พอดอกพี่น้องเอ้ยแปะเพิ่นนี่หาเขตแนวใดก็คือสิบ่พอขาดประมาณ10กว่าแผ่นพุ่นล่ะแปะนี่สบายดีแล้วสาวมอมแมมมอมแมมพี่น้องเอ้ยช่วงเล็กหน่อยนะอากาศหนาวทั้งเป็นวัดเป็นไอหาเลยแล้วท่านปู่วะแล้วขู่แล้วคนมาให้รีวิวอันว่ามีบ้านขู่บ้านคนอยู่บ่อแถวไก่กับครอบครัวลูกหกบ่มีเด้อพี่น้องเด้อกสิมีแต่ครอบครัวเพิ่นนอกนั้นก็อยู่ถนนนนทางพูนทางผีก็ดิสิอยู่ทางนอกกูอันนี้ก็สิบ่มีบ้านขู่บ้านคนเนาะแบบบ่แม่นเพื่อนขู่บ้านคนอันนี้เขาเจ้าก็หน้าเขาเจ้าแต่นี้ก็ดิทีเดียวเห็นนี่หน้าเขาเจ้าแต่ว่าเขาเจ้านอนหน้าอันนี้เขาเจ้าก็นอนหน้าพี่น้องแต่ว่าใกล้แถวนี้ก็มีรอบๆก็มีแต่ป่าหญ้าเนาะเว้ยแถวนี้ก็มีแต่ป่าขโมยมันสิมาบ่มือนะก็ดีเนาะขโมยก็มันก็จอบอยู่แล้วจอบเบิ่งถ้าออกไปนี่ก็สิเป็นหนทางที่ว่าซะซาบุไรเที่ยวเมืองออกหนทางแหละพี่น้องอันคันบ่มีป่าตัวนี้ก็เลี้ยวไปก็สิเป็นเห็นเฮือนคุโนเนาะคุโนเพิ่นจากบ้านน้ำโมกเพิ่นย้ายมาอยู่บ้านน้ำบ่อพี่น้องเอ้ยเฮือนคุโนอยู่ว่างแต่ว่ามันตอนนี้มันบ่มีเฮือนไปเลยมีแต่ป่าพี่น้องเอ้ยหลายกูหลายคนมาให้รีวิวก็มีแต่ทงให้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยนี่ยังบ่แม่นยามแล้งปานใดยังว่าคนอยู่หั่นอยู่นานเนาะช่วงนี้คนอันออกให้ออกหน้าออกอยู่หั่นอยู่หน้ามันสบายกว่าเพราะว่าอีหยังก็พยาธิโควิดเริ่มระบาดอีกแล้วก็เลยหลายขู่หลายคนก็เลยออกไห่ออกหน้ากินเงาะเขาบ้านเขาช่องบรรยากาศในเชียงพี่น้องลมหนาวหนาวมื้อนี้ลมแห้งกว่าตะกี้ลมแห้งแปะนี่ก็ยังบ่ร้ายพี่น้องแปะเพิ่นแปะนี่บ่พอป่ะแปะนี่บ่พอเนาะเพื่อน
ขาไปรักที่อยู่บนบ่อญาติปลาลูกเห็นเนาะบ่ทันได้ปู่บ่นี่นะเพิ่นสิตอกพาเพิ่นก็บ่เอาแนวมาปู่บ่นะเออเหยียบตอกให้ได้เพิ่นบ่อยากตกบ่เฮาต้องปู่ก่อนได้เฮาต้องปู่ก่อนเราว่าบ่อยากปู่แต่ว่าเราอยากให้มันต่ํากับพาตัวนี้นั่นน่ะโอ้ยลูกตกได้ลูกแล้วโอ้ยกะติเอ้ยแม่แฟนปู่มันได้สาสิพ่อบ่บัดมันสิคันบ่ปู่ก่อนมันสิบ่ลื่นบ่นี่มันต้องสอดเข้าไปนี่ปู่เลยปะบานพ่อนะตกสิปู่ก่อนบ่บัดนี่ปู่ก่อนเล็กแน่แปะบ่พ่อก่อนบ่พ่อแล้วก็ปู่ก่อนได้ไดกะปู่ให้มันได้แป้นแป้นปู่มันนั่นพ่อก่อนเพื่อบ่เบิ่งนําแม่ปลื้มปู่ขาก็ยังบ่แล้วยังบ่แล้วดอกพี่น้องประมาณ20แผ่นนะ20แผ่นปู่คือเดี๋ยวคอยว่ากันแป้นว่าพอป้าตัวนี้คือบาหลายแท้นี่โดนลูกค้าก็บ่เป็นบ่ได้ปลุงแต่สิจ้างก็เงินบ่หลายเฮาก็เน็ดงบประมาณเฮาน้อยงบประมาณน้อยลูกค้าก็ว่าสิบ่เบิดหลายปานนี้ปลุงบ่ไปเฮ็ดแล้วเหรอนี่ถ้าดูเตียวมันผ่ามันมาลูกมันหนักเลยคือป่าก็ดีมกดีใจละลายเตียวทำน้ำซูมครอบครัวลูกค้าก็ขอให้ปลุงอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขุมทุกคนเด้อทางลุงบอยพร้อมลุงบอยลุงบอยเป็นการลุงมาตลอดแล้วก็ปลุงถ้ามีปลุงก็ชีวิตของลูกค้าก็คือก็คือว่าหนี้สินก็ลดน้อยถอยลงทรัพย์สินก็มีหลายขึ้นมีพอได้ใช้ได้จ่ายเผาน้ำสามป้าก็มีพอได้กุมลูกกุมเต้าหั่นแหละกุมครอบกุมครัวแล้วแต่หนี้ค่าปุ๋ยตกเด้อบุไลพร้อมเด้อแล้วก็มินนี่แล้วก็พดกุขุคุคนทั้งทีมงานที่ซอยเหลือผู้ค้าก็บ่สบายบ่ได้ปลุงมันจะปิดไข่ซื้อปิดไข่นี่แม่เพิ่นแหละผู้ค้าให้เอาพี่น้องยังมันเด้อน้องแค้นน้องแค้นให้ห้องต้องแตกน้องแค้นตื้อเด้อปลูกยังก็ปลูกยังไหนต้องปลูกช่องคุ้มก็ยาแต่คนบ่สบายตอนนี้ไปเมืองนอกไปใช้จ้ะยาวสิ่งเดียวบนหนาวบ่สื้อแค่ยาวมีครับพ่อค้ากระใสเมื่อไหร่เราเป็นวัดเป็นไอเมื่อไหร่เราเป็นวัดเป็นไอไปค้ากี่นาแต่พ่อนะไปให้ใส่เสื้อไปหนาวนะไปเสื้อใส่ผู้อ่ะก้าวจับมือสิแล้วนี่มีแผ่นบ่พอ20แผ่นเ
สมือผัดมีแป้งไม้ตัวเดียสันพดเขาตัดสันพดเนาะเห็ดเองไปนำจังไอ้ผู้นักโคตรเพราะว่าเพิ่งจะคือบอกโคตรลงเพราะว่าคือประเทศก่อนเขาก็บอกค่อยเห็ดเล่าแล้วมันจะบ่งไหวบ่บ่คอยเห็ดไปบางมือมันก็สิแล้วนี่ฮอดมือแล้วจะเฮาก็อันน่ะปูก็เป็นแอมเฮาก็สิอัปเดตไปเรื่อยๆจนฮอดมือแล้วคือแล้วเนาะเฮาก็ดีบ่ดีใจที่ได้มีหมูเก็บเขาเก็บน้ำจะไหนคนที่มาหลักเขาแล้วบูริฮูเมือฮูยังเลยพอยอไปเป็นสองกับบูริฮูเมือไปใส่มาใส่กับจิจบดีห่วงยังเฮ้ยใส่ทั้งเจ๊กินยาวใส่ทั้งฝาปิดปากโอเคพี่น้องมาหันนี่ก็แสดงลาพัดจากฝากคนหลายก็แชร์สองสามบุไรเนี่ยเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งปลาลุงวัตถุขุดทุกคนสบายดี